สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็อยู่ในโปรแกรมสตรีมครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับปิดหรือเปิดการแจ้งเตือนบนสตรีมนะครับเวลามีคนเข้าเกมหรือว่ามีคนทักมาอย่างนี้นะครับจะได้ไม่มากวนใจเรานั่นเองวิธีการนั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆ เข้ามาที่สตรีมแล้วนะครับให้เพื่อนๆ เนี่ยสังเกตตรงมุมขวาล่างนะครับจะมีเฟรนด์แอนด์แชทตรงนี้นะครับให้กดขึ้นมาเลยครับผมมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้หรือป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมานะฮะให้เพื่อนๆไปในส่วนของรูปฟันเฟืองตรงนี้เลยครับที่อยู่ทางด้านมุมบนขวามือตรงนี้นะครับกดลงไป1ทีครับผมจากนั้นนะครับในแถบทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับให้ไปตรงแถบ notification ตรงนี้เลยครับกดเข้าไป1ทีและทางด้านขวามันก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้มันแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการให้มันแจ้งเตือนเลยนะครับผมแนะนำให้ติ๊กถูกออกทุกช่องเลยนะครับแบบนี้และก็กดตรงนี้ให้เป็น Never แบบนี้นะครับส่วนของใครนะครับที่ต้องการเปิดแจ้งเตือนเฉพาะบางอันนะครับผมจะอธิบายตรงนี้นิดนึงก็คือถ้าเกิดอยากให้มันขึ้นป๊อปอัพแจ้งเตือนเนี่ยก็ให้ติ๊กถูกตรงนี้นะครับทางด้านฝั่งซ้ายในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้เลยนะฮะส่วนถ้าเกิดจะให้มันแจ้งเตือนเฉพาะเสียงนะครับก็ให้มาติ๊กถูกทางด้านขวานะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงถ้าเกิดของใครต้องการให้มันแจ้งเตือนเป็นป๊อปอัพและก็เสียงด้วยนะครับก็ติ๊กถูกแบบนี้นะฮะให้มันขึ้นติ๊กถูกสีฟ้าทั้ง2อันแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดปิดไปได้เลยครับผมในที่นี้ผมขอติ๊กอันนี้ออกก่อนก็กดปิดแล้วก็ไปใช้งานตามปกติเลยครับลองนำไปทำดูนะฮะได้ผลยังไงมาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ